ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็งงนะครับเพราะว่าจะเคยได้ยินเหล่าโค้ชเหล่าอาจารย์หรือแม้กระทั่งคนอื่นๆใกล้ตัวเราที่เทรดฟอเร็กซ์เนี่ยก็จะบอกว่าเราควรรอแท่งคอนเฟิร์มก่อนแท่งคอนเฟิร์มก่อนถูกไหมแต่ไม่ค่อยมีใครขยายความเลยครับว่าไอ้แท่งคอนเฟิร์มที่แท้จริงเนี่ยมันคือยังไงนะครับเพราะนั้นในคลิปนี้เดี๋ยวผมมาสอนให้ว่าแท่งคอนเฟิร์มแบบเดียวที่เราควรรอเนี่ยคือแบบไหนและจะต้องเล่นยังไงนั่นเองจริงๆแล้วแท่งคอนเฟิร์มอ่ะมันมีเยอะมากนะครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะครับแต่แท่งคอนเฟิร์มเดียวเลยที่มันครอบคลุมจักรวาลจริงๆเนี่ยก็คือถ้านี่คือครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูคลิปช่อง MJ Opor นะครับผมฝากกดติดตามมาด้วยนะเพราะนี่คือช่องสอนการเทรดฟอเร็กซ์กราฟเปล่าที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในช่องที่ดีที่สุดแล้วนะครับโดยช่องของเรานะครับจะมีการวิเคราะห์กราฟทุกเช้าส่งให้ฟรีเป็นการวิเคราะห์แนวทางการเทรดสามารถเอาไปเทรดเองกันได้เลยและยังมีคลิปเนื้อหาความรู้มากมายต่างๆเกี่ยวกับการเทรดกราฟเปล่าตำราฟอเร็กซ์มือใหม่ที่คุณควรรู้นะครับเพื่อไปใช้เริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ได้เลยนั่นเองนอกเหนือจากนั้นเรายังมีการไลฟ์สดกันทุกเย็นนะครับจันทร์ถึงศุกร์เนาะเวลา5 โมงถึง2 ทุ่มนะครับเป็นการเทรดกันแบบสดๆเลยพาชมจุดเข้าแนวคิดการเทรดแบบสไตล์กราฟเปล่าที่ผมใช้ในช่องนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหงาๆไม่มีเพื่อนเทรดหรือว่าอยากมากดเทรดพร้อมกันเนี่ยก็สามารถเข้ามาดูไลฟ์สดได้เลยนะวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5 โมงถึง2 ทุ่มนะครับและท้ายสุดนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจ Facebook MJ Opor ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเพจนี้จะมาคอยแชร์ไอเดียต่างๆในการเทรดจุดเข้าเทรดจุดออกเทรดรวมไปถึงแนวคิดการเทรดนั่นเองสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าช่องนี้จะทำให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเทรดได้เก่งขึ้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex อันดับ1ทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ $30 ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันทร์ถึงศุกร์24 ชั่วโมงต่อวันเลยนั่นเองนะครับถ้าใครนะครับสนใจเนาะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับแท่งที่ปิดในทิศทางเดียวกับที่เราต้องการจะเล่นครับหมายความว่าสมมุติเราต้องการให้กราฟวิ่งขึ้นนะสมมุติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นเราต้องการจะบายครับเราก็ควรรอแท่งคอนเฟิร์มเนี่ยให้มันเป็นแท่งสีเขียวมีโอกาสที่กราฟจะขึ้นต่อได้แบบนี้ไม่ใช่ว่าโอเคเราต้องการบายนะครับแต่พอกราฟเป็นสีแดงแบบนี้ปุ๊บเรามาบายตรงเนี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะว่าให้จำไว้เลยว่าแท่งเทียนเนี่ยมันฉลาดกราฟมันฉลาดมันมองซ้ายมือเสมอมันเห็นแล้วเฮ้ยอ่ะอย่างเนี้ยแท่งเนี้ยมันขึ้นต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะแท่งก่อนหน้ามันขึ้นไงเจ้าแท่งเนี้ยมันมองเพื่อนมันโอเคแท่งนี้ขึ้นได้เว้ยงั้นฉันขึ้นบ้างฉันไม่อยากเป็นแกะดำนะครับฉันอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนเหมือนกันเลยครับแท่งนี้มันบอกว่าโอเคแท่งนี้เป็นเซลงั้นฉันจะขึ้นต่อได้ไหมต่อให้เราเข้าบายนะครับกราฟก็อาจจะมีโอกาสวิ่งลงนี้ต่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันต้องการทำเหมือนเพื่อนมันไงมันบอกว่าอ้าวแท่งนี้ลงนี่งั้นฉันขอลงบ้างนะนะครับเพราะนั้นคอนเฟิร์มเดียวที่ผมอยากให้จำไว้เลยก็คือว่าถ้าเราจะเล่นบายนะครับเราควรรอแท่งบายก่อนถ้าเราจะเล่นเซลเราควรรอแท่งเซลก่อนเท่านั้นนะครับทำไมผมถึงบอกอย่างนั้นเพราะบางครั้งครับเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คือสมมตินะเราเห็นกราฟเนี่ยมันอยู่ในกรอบถูกไหมอะไซด์เวย์เลยครับอยู่ในกรอบมีแนวต้านแนวรับบางคนเห็นละกราฟวิ่งขึ้นนะครับมาตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบรกเอาท์ออกมาถูกไหมจังหวะที่กราฟกลับตัวลงมาครับเราทำอะไรเราทำการเข้าบายเพราะหวังให้กราฟเนี่ยมันเปลี่ยนหน้าตาของมันเป็นแบบนี้ครับเรากะจะเข้าที่ปลายไส้แต่ถ้าเราทำแบบนี้ครับส่วนใหญ่ที่มันจะเกิดขึ้นคืออะไรกราฟมันจะกลับตัวลงแบบนี้แล้วก็วิ่งลงต่อยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือหนึ่งตัวอย่างหลายล้านเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหรือจะเป็นแบบนี้ก็เหมือนกันครับเราเห็นแล้วโอเคมีแนวต้านนะครับบางคนเห็นกราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาตึ๊ด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 กดเซลล์เลยนะครับเซลล์เสร็จปุ้งขึ้นไป8 เมตรอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มครับถามว่าจริงไหมเดี๋ยวไปดูในกราฟจริงกันอย่างตรงนี้นะครับถ้าแบบว่าคนทั่วๆไปเลยนะที่เราดูเทรนทั่วไปก็คือเทรนมันคือเทรนขาขึ้นถูกไหมครับกราฟวิ่งขึ้นอยู่ก็น่าจะขึ้นหน้าทีนี้เราก็เริ่มสังเกตแล้วคนเราฉลาดครับรู้จักสังเกตถูกไหมเห็นว่าโอเคมาแตะไว้เป็นแนวรับแข็งแรงไว้เดี๋ยวกราฟมาแตะน่าจะเด้งขึ้นวันนี้เราทำอะไรครับเรารอแท่งนี้มาแตะเนี่ยเราบายเลยบายทันทีเลยเพราะมันแตะปุ๊บเนี่ยแดงปุ๊บแล้วมันเขียวแดงปุ๊บแล้วมันเขียวอ้าวแดงปุ๊บแล้วมันเขียวอ้าวแดงปุ๊บเดี๋ยวมันจะเขียวสิปึ้งเรียบร้อยครับแล้วก็ลงยาวๆแบบนี้นี่คือสิ่งที่เราจะเจอได้นะครับเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มเดียวที่เราควรรอก็คือถ้าเราจะบายเราควรรอแท่งเขียวถ้าเราจะเซลล์เราควรรอแท่งแดงหรือแท่งเซลล์นั่นเองนะครับเพราะอะไรเพราะบางคนก็ใช้สีขาวนะครับใช้สีอื่นก็มีสมมติใช้เป็นสีเงี้ยอ่ะถ้าเราบายก็ควรรอแท่งที่มันเป็นบายถ้าเราเซลก็ควรรอแท่งที่มันเป็นเซลนั่นเองนะครับอย่าไปเล่นแบบว่ามั่วไปหมดนะครับอย่างเงี้ยอ่ะเราบายก็รอแท่งที่มันเป็นบายเราเซลก็รอแท่งที่มันเป็นเซลนะครับอย่าไปเล่นมั่วเดี๋ยวมันจะเสียเทรดได้แล้วก็จะทำให้เราเนี่ยบอกได้เลยครับว่าโอกาสเสียเทรดเนี่ยสูงมากเพราะงั้นแท่งคอนเฟิร์มเดียวที่เราควรรอก็คืออะไรครับคือถ้าจะบายต้องรอแท่งบาย
นะครับมีตัวอย่างเพิ่มเติมไหมมีครับมีเยอะหมดเลยนะตรงนี้อ่ะสมมติเราย้อนกลับมานะทุกคนจะสังเกตเห็นเหมือนกันหมดว่าตรงนี้เว้ยมันคือแนวต้านนะครับเดี๋ยวกราฟมาแตะต้องวิ่งลงสิเพราะนั้นต้องทำอะไรครับเดี๋ยวพอมันวิ่งขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บ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 แบบในชีวิตจริงนะพอแตะปุ๊บฉันกดเซลล์เลยนะครับพอเซลล์ปุ๊บดูสิ่งที่กราฟทำนะขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อแบบนี้ครับการกระทําแบบนี้คือเราผิดนะเราอย่าไปเล่นอย่างนั้นไม่ได้นะครับอันตรายตัวอย่างเพิ่มเติมมีอีกเยอะแยะไปหมดครับนี่อย่างนี้สมมติเราย้อนกลับมาตรงนี้นะเราเห็นละนะตอนนี้เว้ยมันคืออะไรเทรนขาขึ้นถูกไหมครับมันขึ้นยาวๆเลยมันควรจะขึ้นต่อสิราคามีแนวรับตรงนี้ด้วยนะครับแนวรับทีไรเด้งทุกทีนะครับนี่มาละรับเด้งรับเด้งรับเด้งเดี๋ยวมาแตะตรงนี้อีกทีนึงฉันจะบายซะเลยอยากเข้าปลายไส้นะครับกราฟก็วิ่งลงพอมาแตะตรงนี้เรามาละทำอะไรครับบายบายเสร็จหวังให้กราฟวิ่งขึ้นใช่ไหมสิ่งที่มันทําคือลงเนี่ยคนส่วนใหญ่จะติดบายตรงนี้ครับแล้วพอกราฟลงอีกก็ยังหลงผิดอยู่มาบายเพิ่มนะครับลงอีกก็บายเพิ่มอีกแล้วก็จะโวยวายว่าโอ้ยทําไมติดดอยก็เพราะเหตุการณ์อย่างนี้แหละนะครับเราไม่รู้จักรอแท่งคอนเฟิร์มไงเนาะประมาณนี้คลิปนี้สั้นๆได้ใจความเลยถ้าอยากเทรดให้มันชนะนะครับรอแท่งคอนเฟิร์มนะอย่าไปเล่นแบบว่าไม่ใช่ว่าเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นก็จะบายอย่างเดียวไม่ใช่นะเราก็ต้องรอให้มันคอนเฟิร์มด้วยคอนเซปต์หนึ่งที่ผมอยากสอนให้เนี่ยก็คือว่าสมมติเราเห็นกราฟวิ่งขึ้นอย่างนี้ตามโครงสร้างราคานะวิ่งขึ้นวิ่งขึ้นจังหวะที่มันกลับตัวลงมานะครับมันทําอะไรครับลงมาทําแนวรับถูกไหมเราก็รอมันทําแนวรับปุ๊บบายขึ้นนะครับกราฟก็วิ่งขึ้นต่อที่ได้บางคนฉลาดครับพอกราฟกลับตัวลงมาเสร็จเราบายเลยเพราะเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องทําแนวรับแล้วขึ้นต่อแต่ไม่ใช่ครับสิ่งที่มันทําคืออะไรมันมีการกลับตัวลงแบบนี้ครับแบบนี้อันเนี้ยอันตรายนะครับเพราะว่าเราไม่รอแท่งคอนเฟิร์มไงถ้าไม่รอจะเป็นอย่างนี้ได้ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือถ้าฉันจะบายคัมภีร์หลักเลยนะคําศักดิ์สิทธิ์เลยถ้าฉันจะบายรอแท่งบายถ้าฉันเซลล์รอแท่งเซลล์บอกเลยว่าถ้าทําตามนะครับโอกาสติดดอยเนี่ยน้อยมากแค่นั้นเองครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนของคลิปนี้เนาะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าชอบในสิ่งที่ผมสอนนะครับอยากรู้ลึกรู้มากกว่านี้ถามว่าผมมีคอร์สเรียนเพิ่มเติมให้ไหมคำตอบคือมีนะครับสามารถฟังต่อได้เลยครับผมสำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด Forex กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนุญาตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ 15,200 บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้คอร์สเนี้ยผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากเรียนว่าเป็นคนที่สอน Forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงและผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกราฟเปล่าล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกราฟเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด Forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาไพทักชันพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเราเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนทิ้งแน่นอนนะนี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทรดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทรดยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทรดสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาะเป็นกลุ่มการเทรดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับในปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทรดว่าเฮ้ยเทรดจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทรดอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีวิวบางส่วนจากนักเรียนผมที่อยู่ในกลุ่มคอมมูนิตี้เรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตให้เขารีวิวมาให้เนาะก็จะเป็นรีวิวประมาณนี้สามารถพอดอ่านเองได้เลยนะครับถ้าให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวแต่ขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ท่านนี้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกิดราคาและดีใจมากที่ได้เจอกันอันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุ่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอร์ตกองทุนเทรดกําไรไปแล้วก็มีการมาแชร์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับหลังวิชานี้เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูปลานะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามคนอื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อน
นะครับก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจากแต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี้ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไปเนี่ยถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองนะแต่อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรด Forex ด้วยกราฟเปล่าหรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้งเทียม3ชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรด Forex มากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่อนคิดซะว่าเป็นพรีวิวบางส่วนเริ่มต้นก่อนสมัครเรียนจริงลองเข้ามาดูก่อนสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยเป็นประมาณไหนเพราะว่านี่คือตายการผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากใน LINE ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทำได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทำได้เหมือนกันก็จะเป็นกำไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่มที่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟเปล่าๆนั่นแหละใช้ price action ปกตินะครับย้ำอีกรอบนึงนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วว่าคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี่แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบ็กเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนะครับผมไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้ละนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะติดต่อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ @mjpo มี @ ด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับไม่ฉะนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะๆนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาด Forex เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ถ้าคำตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังคำผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนะครับจะได้เห็นว่านักเรียนที่เรียนกันเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบเนี่ยขอรีวิวสั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอร์สของผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปี2024นะครับเพื่อที่ผ่านมานี่เองแต่ก่อนเทรดแบบงูปลาปัจจุบันเทรดได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะคุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคำผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไปถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อไม่ได้ที่ LINE ID @mjpo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ15200นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันใน LINE นะก็เขาบอกว่าจากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กำไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทำการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไหนแล้วถ้าแบบของเสียเงินเนี่ยจะดีขึ้นไปขนาดไหนนะครับ
เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องเท่นเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอ็นดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านนึงแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกะเอาเวลาผมลงคลิปใน YouTube หรือ TikTok เนี่ยแกะแล้วลองผิดลองถูกเอานะครับเพราะว่าทางผมไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จากตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านนึงนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับได้ความรู้มากมายเลยครูปอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทำใหฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1รีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอร์มากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นอย่างที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดด้วยใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับบางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองครับเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอร์สแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านน้ำราคาขายกันหลักหมื่นนะหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยรอบ2เนี่ยลงทุน2อย่างคือแล้วอีกเนี่ยนะครับก็รุ่น1รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์แซวๆไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สำคัญความรู้ของดีแน่นมากๆผมเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ 99% ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูกราฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมากขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะรู้สึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจะงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ 99% ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของการอะไรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทรดให้ดูเนาะสอบถามผมว่าเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องเท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราน่าจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยให้สอนแบบฟรีไม่มีกั๊กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ครบแล้วเนาะคอร์สแอดวานซ์นี้หายากนะครับปกติจะ20,000ขึ้นไปใช่ไหมประมาณนี้